เศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กควงภริยาร่วมงานเลี้ยงพบ CEO BlackRock เศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กใช้วิธีเดินเข้าร่วมประชุมแทนบอกอากาศเย็นสบายก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองแพทย์หญิงภัคพิไลสวมชุดไทยจักรีร่วมงานเมื่อวันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์คลิปวิดีโอภาพและข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆสะท้อนการทำงานระหว่างการเข้าร่วมประชุม UNGA 78มีทั้งคลิปที่ได้พบกับเมอร์แลรี่ฟิงค์ CEO กลุ่มบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกพร้อมข้อความพบกับแลรี่ฟิงค์ CEO BlackRockบริษัทจัดการลงทุนใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืนสนใจมาลงทุนเร็วๆนี้ที่ไทยครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์คลิปการเดินมาเข้าร่วมประชุมเนื่องการจราจรในนิวยอร์กที่ค่อนข้างติดขัดพร้อมข้อความว่ามานิวยอร์กเจอรถติดเลยเดินมาประชุมแทนอากาศกำลังเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เบาเลยครับล่าสุดโพสต์คลิปวิดีโอคู่กับแพทย์หญิงภัคพิไลทวีสินภริยาที่สวมชุดไทยจักรีร่วมงานเลี้ยงพร้อมข้อความเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมและภริยาโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์เป็นเจ้าภาพที่เดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตครับงามไส้หัวหน้าบัญชียักยอกเงินพัชรวาทสั่งช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานไม่ได้เงินเดือนพัชรวาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทสั่งเร่งรัดช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานสบอ6สงขลาเงินเดือนยังไม่ออกเหตุหัวหน้าบัญชียักยอกเงินพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อดำเนินโทษทางวินัยวันที่19กันยายน2566นายอัธพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่6สงขลากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชียักยอกเงินในส่วนของค่าจ้างเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายออกมาได้นายอัธพลกล่าวอีกว่าต่อมาวันที่12กันยายนมีการเบิกจ่ายเงินออกมาบ้างแต่น้อยกว่าความเป็นจริงจึงประสานตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินงบประมาณของสบอที่6สงขลาจากธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึงพ.ศ. 2566พบว่ามีเงินโอนเข้าออกผิดปกติอยู่หลายรายการอันมีผลมาจากการประพฤติมิชอบหรือยักยอกทางการเงินซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ส.คณาวันสงวนนามสกุลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีสบอที่6สงขลานายอัธพลกล่าวต่อว่าจึงแจ้งอายัดบัญชีเงินออกจำนวน2บัญชีพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพนาวันในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตและข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมย้ายนางสาวพนาวรรณออกจากงานการเงินและบัญชีส่วนอำนวยการและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการต่อไปในอัฐพลกล่าวอีกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นได้รายงานให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบแล้วโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดคือสบอที่6สงขลาเร่งรัดให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนทักษิณต้องนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจต่อหลังครบ30วันแพทย์แจงยังรักษาไม่จบหลังผ่าตัดกรมราชทัณฑ์เผยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจส่งหนังสือให้ทักษิณต้องนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจเกิน30วันเพราะการรักษายังไม่สิ้นสุดหลังเข้ารับการผ่าตัดวันที่20กันยายน2566กรมราชทัณฑ์ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจกรณีนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าวโดยจะครบระยะเวลา30วันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายน2566ในการนี้กรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจระบุเหตุผลความจำเป็นของนายทักษิณที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน30วันเนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดและยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณพ.ศ. 2566กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า140รายและในเดือนนี้มีสถิติจำนวน14รายที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์รวมกรณีนายทักษิณและกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมาที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกรายตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้